ินก็รุนเอาแล้วกันโอ้โหมีแต่คนเขาชมการทาสีแบบนั้นเลยเหรอทั่วละครเค้กนี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะทุกคนทุกคนถ้าใครทำเค้กไปแล้วมาดูอย่าด่านะคือไม่เคยทำอ่ะน่ารักไหมเติมเป็นก้อนเมฆไปนิดนึงนี้ก็ได้เวลาที่เราจะเขียนข้อความบนหน้าเค้กแล้วนะคะให้พี่ชายเตรียมเอ็มดีไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้พี่ชายบอกว่าตอนที่บีบเค้กอ่ะให้เอาน้ำเย็นติดไว้แล้วก็คอยเอามือแนบไว้นี้นะคะเพื่อให้มือเรามันเย็นคือครีมเขาจะไม่ค่อยถูกกับความร้อนเท่าไหร่คือทำครั้งแรกแล้วก็เป็นเค้กวันเกิดเลยก็เลยแบบค่อนข้างกดดันมากเลยว่ามันจะแบบมันออกมาแบบทุกคนมันตลกมากมันออกมาเป็นหยุกหยุยแบบนี้อ่ะโชคดีมากที่เราคิดที่จะลองบนนี้ก่อนอ่ะทุกคนมันออกมาเป็นแบบเส้นแบนๆอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่หัวดูนะคะเฮ
เอ้ยได้โหมันยากมากเลยอ่ะมันยังไม่ได้คนที่เขาเขียนหน้าเชคได้ต้องเก่งมากเลยเนาะตอนนี้คือไม่มั่นใจเลยอ่ะเพราะว่าไม่เคยทำแล้วก็ไม่เข้ามือด้วยแต่ตอนนี้คือปวดหลังมากทุกคนเมื่อกี้ยืนเพนเค้กอยู่ประมาณแบบ3ชั่วโมงอ่ะเผลอๆยากกว่าเพนนี่ก็เอาดีๆตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยมันยากมากอ่ะกลางวันก็มีแบบงอนกันนิดนึงแต่ว่าเราก็รีบแบบหายให้มันเร็วๆเพราะว่าเราก็ไม่อยากทำเชคให้ด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีอ่ะคือมันยากมากเลยเราพื้นที่กระดาษเรามีจำกัดอะเราต้องทำให้ได้ภายในระยะจานที่เรามีอะเรามีเวลาฝึกแค่นี้จริงน่าเกียดอะตัววายน่าเกียดมากทุกคนเมื่อกี้คือโมแต่โฟกัสกับการแบบปีกให้มันตรงกับหาจังหวะการจับอะแล้วเนี่ยตอนนี้คือเนยมันเริ่มแยกชั้นทุกคนเพราะเมื่อกี้มือมันร้อนอะคือพอเมื่อกี้บางทีมันแบบจับเข้ามือแล้วอย่างเงี้ยแล้วพอมันเข้ามือแล้วมือเราก็เริ่มร้อนเราก็ต้องกลับไปจับเพื่อปรับอุณหภูมิมือมันก็เลยแบบเหมือนทำให้เราจับจังหวะไม่ได้สักทีอ่ะคือเราต้องตั้งใจทำเนาะมันแบบเค้กวันเกิดเราก็อยากทำให้มันดีจริงๆตอนวันเกิดทุกปีแรกอ่ะเคยทำเป็นโอริโอชีสพายแบบง่อยๆให้อันนึงอันนี้แบบเป็นวันเกิดปีที่10แล้วตั้งแต่คบกันมาก็เลยบอกว่าอยากทำอะไรที่มันรู้สึกว่าพิเศษหน่อยทุกคนคือติเสียดายครีมที่แบบเราได้เอาใช้สำหรับการซักซ้อมอันนี้แอบจิ๊กขนมปังที่พี่ทำไว้นะคะจะมาลองชิมครีมอ้วนๆจ้าปีสาม